นะคะพออยู่ตัวดีแล้วเราก็จะคลายล็อกของพิมพ์นี้ออกแล้วก็นำออกจากพิมพ์นะคะเวลานำออกนะคะก็จะใช้มือดันนะคะมันจะมีล็อกอีกแบบนึงที่เปิดออกมาได้เลยเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้เปิดไม่ได้ถ้าเกิดกดไปมันหล่นลงมาว่าไงคะสนใจก็ไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ชมจะได้เห็นวิธีการหล่นที่สวยงามนะคะจะช่วยก็ช่วยไม่ได้นะคะช่วยตรงนี้ดีกว่าค่ะช่วยยกวางดีกว่านะคะค่ะนี่นี่ค่ะในที่มือค่ะที่มือเอวโครงแหวนนี่ไม่ต้องเอาออกให้ค่ะแล้วค่ะนะคะตัวแผ่นรองท่านผู้ชมก็ต้องแซะออกค่ะนะคะนะคะอาจจะใช้พายนะคะแซะออกนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไม่ต้องแซะออกท่านผู้ชมดูก็ได้ถ้าแซะออกเดี๋ยวเราจะไม่ได้แต่งหน้าให้ท่านผู้ชมดูนะคะหลังจากที่เรานำออกจากตู้เย็นแล้วนะคะท่านผู้ชมลักษณะของตัวครีมชีสนี่ก็จะแข็งตัวอยู่ตัวนะคะด้านล่างที่ท่านผู้ชมเห็นสีดำๆที่อยู่ฐานรองล่างนี่ก็คือตัวโอเรโอค่ะค่ะที่เป็นแป้งพายค่ะตัวที่เป็นสีขาวๆดำๆอันนี้ก็จะเป็นตัวครีมชีสแล้วก็มีโอเรโอมีตอนนี้ถ้าจะให้อร่อยอีกสวยงามอีกเราก็จะมีส่วนของตัวช็อกตุ๋นนะคะช็อกโกแลตตุ๋นนะคะก็คือช็อกสำเร็จหรือว่าช็อกก้อนเนี่ยค่ะค่ะนำไปนะคะนำไปตุ๋นใส่หม้อแช่น้ำร้อนเขาเรียกว่าช็อกโกแลตตุ๋นถ้าเราพูดกันสั้นๆง่ายๆบางท่านก็เรียกช็อกตุ๋นก็คือช็อกโกแลตก้อนเนี่ยนะคะนำไปใส่หม้อก่อนที่จะใส่หม้อก็ตัดเป็นชิ้นเล็กๆใส่หม้อแล้วก็ไปแช่น้ำร้อนหรือหม้อที่มีน้ำนะคะร้อนอยู่ข้างล่างพอตัวช็อกโกแลตได้รับความร้อนมันก็จะละลายนะคะส่วนของอัลมอนด์สไลด์เราก็นำไปอบพอเหลืองค่ะอัลมอนด์สไลด์ก็20กรัมนะคะค่ะอันนี้เราจะเอามาแต่งหน้าค่ะคุณใจจะใส่ถุงไหมคะไม่ต้องใส่แล้วก็ได้ค่ะใช้ถ้ามันเหลวนะคะท่านผู้ชมก็ใช้ช้อนโรยหรือถ้าบางท่านอาจจะใช้ถุงสามเหลี่ยมก็ได้นะคะบีบให้เป็นเส้นให้ทั่วนะคะอันนี้เราเริ่มตีกรอบค่ะนะกลัวตกกรอบนะคะก็เอาช็อกโกแลตราดลงไปด้านข้างช็อกโกแลตท่านผู้ชมเวลาตุ๋นแล้วทิ้งให้อุ่นๆก่อนนะคะค่ะวิธีเช็คว่าอุ่นหรือยังก็ให้ใช้แบบแตะริมฝีปากดูนะคะแตะตัวช็อกโกแลตค่ะไม่ค่ะแตะริมฝีปากบางท่านก็บอกว่าของจะให้มันอุ่นก็แตะหลังมือใช่ไหมคะแม้แต่มือบางท่านก็แบบว่าทนร้อนเนี่ยสมมติว่าทอดมันทอดกล้วยอยู่เนี้ยค่ะค่ะด้านหน้าล่ะคะโรยด้านหน้าก็โรยใส่อัลมอนด์ไปหน่อยดีไหมคะได้ค่ะมันจะได้ทับไปใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากชิมมันได้ไหมคะได้ค่ะคว่างๆลงไปเลยก็ได้ค่ะด้านข้างก็เช่นกันนะคะใส่สามารถที่จะใส่ได้ถ้าชอบในตัวของช็อกโกแลตตุ๋นเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเวลาที่ใช้แล้วแบบใช้เป็นจำนวนมากหรือใช้เยอะๆท่านผู้ชมก็แช่น้ำอุ่นไว้นะคะค่ะเพราะถ้าหากว่าอยู่ในอุณหภูมิแบบนี้ก็จะแข็งตัวเร็วเหมือนกันเห็นไหมคะพอเราลาดไปปั๊บแข็งตัวเลยอันนี้ที่เราวางอัลมอนด์ไปก่อนนะคะตัวอัลมอนด์จะได้ถูกเคลือบไปด้วยนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายไหมคะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าลักษณะของตัวครีมชีสประเภทอย่างนี้ก็ควรจะทานขณะที่ตัวครีมชีสเย็นๆถึงจะอร่อยค่ะถ้าเอาออกมาไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะมาความอร่อยก็จะลดน้อยลงไปค่ะอันนี้เป็นขนมที่ต้องทานเย็นๆนะคะค่ะห้าม8นาฬิกาไม่ได้ต้องหลัง16นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วนะคะจบรายการครัวการอาชีพท่านผู้ชมทานได้เลยค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะลักษณะของเค้กนะคะประเภทนี้นะคะก็เป็นเค้กบอกว่าเป็นพวกเค้กพิเศษนะคะทำให้กับคนที่เรารักเราชอบรักจริงจริงนะคะถ้าไม่รักกันจริงเราก็จะไม่ทำให้ทานเพราะว่าที่จริงแล้วการทำเนี่ยไม่ยุ่งยากแต่ว่าอาจจะเสียเวลาที่พอเวลาเราทำพายปุ๊บก็ต้องไปเข้าตู้เย็นไว้ก่อนตีครีมชีสเสร็จก็พักไว้ก่อนไปตีวิปปิ้งครีมนำวิปปิ้งครีมครีมชีสมาผสมกันนะคะแล้วก็ในส่วนผสมที่เรามีพิเศษก็คืออันนี้ก็มีวิปปิ้งครีมอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีในส่วนของโอเรโอนำมาบดแล้วก็มีช็อกโกแลตชิพอีกนะคะเราจะเห็นว่าในส่วนของตัวแป้งพายที่อยู่ด้านล่างนะคะอยู่ด้านล่างของตัวเค้กก็จะประกอบไปด้วยโอรีโอคุกกี้เนี่ยนะคะบดหยาบ300กรัมนะคะผสมกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบบดหยาบอีก50กรัมพร้อมกับวานิลาผง1ช้อนชาเนยสดชนิดจืดเนี่ย120กรัม
เราจะนำมาผสมเข้าด้วยกันก็คือตัวโอริโอเม็ดมะม่วงวานิลาแล้วก็เนยสดนะคะใช้ตัวเบลนเดอร์ก็ได้นะคะตัดส่วนผสมให้เข้ากันหลังจากนั้นแล้วเราก็จะนำไปกลุ่ที่ก้นของพิมพ์นะคะพิมพ์เค้กเนี่ยนะคะอาจจะถ้าเราใช้พิมพ์ขนาด1ปอนด์ครึ่งเนี่ยก็จะได้2พิมพ์ถ้าเป็นพิมพ์ขนาด3ปอนด์เราจะใช้1พิมพ์ในส่วนของช็อกโกแลตตุ๋นกับอัลมอนด์สไลด์นั้นเราจะไว้สำหรับแต่งหน้านะคะในส่วนของตัวครีมชีสนะคะในส่วนผสมของตัวครีมชีสก็จะประกอบไปด้วยครีมชีสเนี่ย250กรัมท่านผู้ชมก็ซื้อมา1ก้อนแล้วก็ใช้ได้หมดเลยนะคะผสมรวมกับเนยสดชนิดจืดอีก50กรัมนะคะนำตัวครีมชีสเนี่ยตัดเป็นก้อนเล็กๆใส่เครื่องตีนะคะผสมกับเนยสดชนิดจืดตีขึ้นตี2ตัวนี้ให้อ่อนตัวก่อนนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไป100กรัมพอส่วนผสมของตัวครีมชีสเนยสดน้ำตาลไอซิ่งขึ้นฟูดีแล้วใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะ2ช้อนโต๊ะส่วนเจลาตินผง1ช้อนโต๊ะเนี่ยเราจะนำไปละลายกับน้ำร้อนเสร็จ 1/4 ถ้วยทิ้งไว้พออุ่นๆก็ให้ละลายด้วยแล้วก็คนให้ละลายทิ้งไว้พออุ่นก็เทเจลาตินที่เราละลายแล้วลงไปในตัวครีมชีสใช่มั้ยคะค่ะแล้วก็พักไว้แล้วเราก็นำส่วนผสมของครีมชีสนี่พักไว้ก่อนค่ะในส่วนของวิปปิ้งครีม250กรัมท่านผู้ชมก็นำไปตีให้ขึ้นฟูค่ะนะพอขึ้นฟูดีแล้วเราจะนำส่วนผสมของวิปปิ้งครีมกับครีมชีสมาผสมเข้ารวมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะในส่วนของโอริโอบดหยาบอีก100กรัมพร้อมกับช็อกโกแลตชิมอีก50กรัมท่านผู้ชมจะแบ่งทำแบบเมื่อสักครู่ที่คุณหวันใจแนะนำท่านผู้ชมก็ได้ทำเป็นสองสีก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นสีเดียวใส่ผสมลงไปทั้งหมดก็ได้ค่ะถ้าต้องการสีเดียวก็คือใส่โอริโอกับช็อกโกแลตชิพลงไปตีเบาๆพอเข้ากันหลังจากนั้นแล้วเราก็จะนำตัวครีมชีสอันนี้เทใส่ลงไปในพิมพ์ที่มีแป้งพายรออยู่แล้วนะคะเกลี่ยให้ทั่วหลังจากนั้นแล้วก็นำไปแช่เย็นให้ตัวครีมชีสนี่อยู่ตัวนะคะพออยู่ตัวดีแล้วนำออกจากพิมพ์มาแต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตตุ๋นค่ะพร้อมกับอัลมอนด์สไลด์ค่ะนะคะก็ดูให้สวยงามนะคะเราจะเห็นว่าหลังจากที่เราตกแต่งสวยงามแล้วถ้าเราจะตัดเป็นชิ้นนะคะท่านผู้ชมดูนะคะเราตัดเป็นชิ้นนะคะก็จะดูสวยงามน่าทานใช่ไหมคะก็จะเห็นด้านล่างเนี่ยนะคะที่เป็นในส่วนของพายเนี่ยนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะในตัวของครีมชีสที่เราแบ่งไว้ก็จะเป็นสีขาวในตัวของโอริโอที่เรามาผสมกับครีมชีสก็จะสีก็จะเข้มๆนะคะก็จะดูน่ารับทานค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในส่วนนี้นะคะพื้นร่างที่เป็นสีดำก็คือตัวแป้งพายใช่ไหมคะส่วนที่เป็นสีขาวสีดำคละกันก็คือตัวครีมชีสนะคะส่วนด้านหน้าที่เป็นสีดำหรือสีน้ำตาลก็คือตัวช็อกโกแลตตุ๋นพร้อมกับอัลมอนด์สไลด์น่าทานจังเลยค่ะค่ะรสชาติก็ดีด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ลองนำไปทำดูนะคะในวันนี้ครีมชีสก็หาไม่ยากนะคะวิปปิ้งครีมเดี๋ยวนี้ก็จะมีจำหน่ายกล่องเล็กๆนะคะค่ะนะทดลองทำดูนะท่านผู้ชมสำหรับท่านที่ไม่มีเตาอบยิ่งเป็นโอกาสทองเลยใช่ไหมคะค่ะต้องรีบทำสูตรนี้นะคะไม่มีเตาอบก็สามารถทำเค้กแจกในช่วงของเทศกาลได้ใช่นะคะจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะคนเราก็จะดีใจนะคะค่ะนะคะเสาร์อาทิตย์นี้ลองทำดูนะคะได้ผลประการใดช่วยแจ้งให้ทราบด้วยนะคะค่ะสำหรับคราวหน้าสัปดาห์หน้าก็ยังมีอีกนะคะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่จะเป็นชีสเค้กอันนั้นก็รสชาติหวานมันไม่แพ้อันนี้นะคะอาจจะสีสันสดใสกว่านี้นะคะค่ะอันนี้ก็เหมาะสำหรับวัยผู้ใหญ่สำหรับสัปดาห์หน้าก็อาจจะเหมาะสำหรับวัยเด็กนะที่สดใสหน่อยสำหรับวันนี้นะคะรายการครัวการอาชีพก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้เราฝากโอริโอช็อกโกแลตชิพครีมชีสไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ